วันนี้จะขอมาย้อนเวลาเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์วันมหาวิปโยคของปวงชนชาวไทยวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จสวรรคตลงโดยเป็นบทพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิสกุลซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพผู้เป็นพระบรมวงศานุวงศ์คนสำคัญผู้คอยรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จนเป็นผู้ที่ได้รับรู้รับฟังเรื่องราวสำคัญต่างๆทางประวัติศาสตร์มากมายเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is Knowledge ช่องคณะ Lab Audiobook ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ตอนที่1วันสวรรคตของรัชกาลที่5เมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ข้าพเจ้าเจ็บเป็นบิดมีไข้ขึ้นอยู่ที่วังประตู3ยอดกำลังนอนหลับสนิทและสะดุ้งตื่นขึ้นโดยได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้อย่างเต็มเสียงข้าพเจ้าตกใจเพราะไม่เคยได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้แล้วก็นึกว่าฝันไปสักครู่ได้ยินเสียงนั้นอีกและคราวนี้จำได้ว่าเป็นพระสุรเสียงของเสด็จพ่อหมายถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพข้าพเจ้าก็ยิ่งตกใจมากขึ้นจึงหันไปปลุกแม่นมของข้าพเจ้าซึ่งนอนอยู่ข้างๆถามเขาว่าได้ยินอะไรไหมนมแจ๋วลุกขึ้นนั่งแล้วตอบว่าได้ยินค่ะอย่าตกพระทัยไปเสียงทางท้องพระโรงแน่แล้วเขาก็หันไปดูนาฬิกาข้าพเจ้ามองตามเขาจึงเห็นว่าเวลา2นาฬิกาเศษทันใดนั้นได้ยินเสียงคนขึ้นบันไดมาทางเฉลียงที่เรานอนข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งก็พอดีเห็นเสด็จพ่อทรงยืนอยู่ทางปลายมุ้งตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเสร็จแล้วล่ะลูกแล้วก็ทรงพระกันแสงโฮใหญ่ข้าพเจ้าก็ร้องไห้โฮตามไปด้วยแล้วท่านก็เสด็จกลับไปทางท้องพระโรงทรงพระดำเนินไปช้าๆเหมือนคนหมดแรงข้าพเจ้านั่งตะลึงมองตามไปโดยไม่รู้ว่าจะทำอะไรจะเป็นด้วยเด็กเกินกว่าจะเข้าใจคำว่าสวรรคตหรือจะเป็นเพราะกำลังไม่สบายก็รู้ไม่ได้ข้าพเจ้ารู้สึกแต่ว่าสงสารเสด็จพ่อเหลือกำลังลงท้ายนมแจ๋วก็บอกให้ข้าพเจ้านอนเสียเพราะกลัวจะเจ็บมากไปรุ่งขึ้นเช้ามืดทุกคนตื่นด้วยนอนไม่หลับราว7นาฬิกาเศษหม่อมเจอแม่เลี้ยงของข้าพเจ้าวิ่งขึ้นบันไดมาตะโกนเรียกว่าท่านหญิงคะลงมาช่วยกันหุ้มตราของเด็กพ่อเร็วหม่อมฉันทำไม่ทันดอกคนเดียวข้าพเจ้าลืมเจ็บวิ่งลงบันไดตามไปช่วยเย็บผ้าย่นพันทุกหุ้มทั้งเหรียญทั้งตราทุกๆดวงในเวลากำลังทำเครื่องเต็มยศใหญ่อยู่นั้นมีพวกข้าราชการไปมาเฝ้าเสด็จพ่ออยู่ตลอดเวลาบางคนมาฟังคำสั่งบางคนมาฟังว่าสวรรคตจริงๆหรือเพราะไม่มีใครทราบข่าวว่าทรงพระประชวรมากแต่อย่างไรแม้เสด็จพ่อเองก็เพิ่งทรงทราบว่าทรงพระประชวรมากเมื่อวันศุกร์ก่อนเสด็จสวรรคตเพียงวันเดียวเสด็จพ่อทรงเล่าว่าพระองค์ท่านได้เสด็จไปตรวจราชการทางใต้เสียวันหนึ่งกลับมาถึงกรุงเทพบ่ายวันอาทิตย์จึงเลยไปเฝ้าที่พญาไทซึ่งเป็นที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสและทรงทำนากันอยู่ในเวลานั้นทุกๆเย็นเมื่อเสด็จไปถึงรัชกาลที่5ก็เสด็จขึ้นเสียแล้วไม่ทันได้เฝ้าทูลว่าเสด็จขึ้นเร็วเพราะไม่ทรงสบายพระนาภีเสด็จพ่อจึงเสด็จตามเข้าไปเฝ้าฟังพระอาการที่พระที่นั่งอัมพรสถานได้ความว่าพระนาภีหมายถึงท้องพระนาภีเสียและเสวยยาถ่ายแล้วไม่มีพระอาการมากมายอันใดก็เป็นอันเบาพระทัยและเสด็จกลับวังรุ่งขึ้นบ่ายเสร็จเวลากระทรวงแล้วสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงเสด็จไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานอีกแต่วันนี้มหาเล็กมาทูลว่าวันนี้รัชกาลที่5เสด็จออกไม่ได้โปรดให้นายรวมทั้งเด็ดพ่อเข้าไปเฝ้าข้างในเมื่อเข้าไปเฝ้าก็ประทับตรัสคุยสนุกสนานดีตามเคยเป็นแต่ทรงเล่าพระอาการว่าพระนาภีเสียเสวยน้ำมันละหุ่งไม่เดินเห็นจะเป็นด้วยยาเก่าไปจะต้องเสวยใหม่วันอังคารก็เข้าไปเฝ้าอย่างวันก่อนครั้นรุ่งขึ้นเย็นวันพุธพอเสด็จเข้าไปถึงพระที่นั่งก็ได้ทรงทราบว่าไม่ทรงพระสบายเพราะยาถ่ายเดินมากไปจนทรงเพลียถึงต้องบรรทมเนพระที่และมีพระราชดำรัสให้ตามสมเด็จพระราชินีนาถสาวภาผ่องศรีขึ้นมาถวายการพยาบาลเป็นอันเสด็จพ่อก็ไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าและเลยเสด็จอยู่ในพระที่นั่งชั้นล่างกับเจ้านายผู้ใหญ่
มีสมเด็จวังบุรพาภิรมย์กรมหลวงนเรศกรมหลวงเทววงศ์เป็นต้นเพื่อควบคุมหมอและคอยฟังพระอาการคนอื่นๆไม่มีใครตกใจเพราะเป็นเรื่องพระนาภีเสียเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีโรคประจำพระองค์แต่เรื่องพระวกพิการหมายถึงไตซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเสด็จไปรักษาพระองค์ในยุโรปครั้งที่2ตามที่หมอสั่งเพราะในสมัยนั้นยังไม่มียาฉีดต่างๆเช่นสมัยนี้หมอสั่งไว้แต่ว่าให้ระวังอย่าให้ทรงมีไข้ได้เพราะกลัวไตจะซ้ำเติมและสุดท้ายนี้หม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิสกุลได้ทรงเล่าไว้ในช่วงท้ายอย่างน่าสนใจว่ามีคุณย่าของข้าพเจ้าคนเดียวที่ท่านให้คนวิ่งดูอยู่เสมอว่าเด็ดพ่อเสด็จกลับจากในวังแล้วหรือยังจนพวกเราเห็นแปลกมารู้ภายหลังว่าเพราะท่านเคยพบคำว่าสวรรคตมาแล้วนั่นเองส่วนพวกเราไม่เคยรู้จักซ้ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ก็เสด็จอยู่ในราชสมบัติมาตั้ง42ปีจึงเพลินจนไม่มีใครนึกถึงคำว่าสวรรคตเลยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด Subscribe Like Share กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ